ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปุตตะคนวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟ Family Chart นะคะซอฟต์แวร์ Family Chart สามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของ Family Chart บ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่27เดือน11นะคะวันศุกร์เนาะพรุ่งนี้ตลาดไม่เปิดละแต่เราต้องมาดูตลาดคืออาทิตย์หน้ามีโอกาสขึ้นต่อหรือว่ามีโอกาสย่อตัวนะคะเลยที่เราวันเสาร์อาทิตย์นี้ต้องทำก็คือมาเช็คดูกราฟอยู่ที่ Weekly Chart นิดนึงลองดูโอกาสที่ขึ้นมากกว่าหรือว่าย่อมากกว่านะคะแล้วปัจจุบันนี้ที่เราดูอยู่คือเป็นกราฟอยู่ที่ Weekly Chart นะคะอินเด็กซ์อยู่ที่ Weekly Chart เนาะแล้วถ้าตอนนี้นะคะคือเปิดฟังก์ชัน Homely Rainbow ฟังก์ชันที่ข้างบนมีหลายๆเส้นฟังก์ชันนี้นะคะชื่อ Homely Rainbow นะคะถ้าแท่งเส้นสีขาวคือดูระยะยาวสีน้ำเงินคือดูระยะกลางเนาะแล้วสีเหลืองคือดูระยะสั้นแล้วสีแดงคือดูระยะสั้นกว่าสีเหลืองนะคะปัจจุบันนี้ที่เราเห็นอยู่ท่านเทียนที่อยู่ที่วีลี่ชาร์ตนะคะทะลุขึ้นเส้นสีเหลืองมาแล้วนะคะถ้าทะลุขึ้นเส้นเหลืองมาแล้วนะคะแล้วขาวเส้นเหลืองที่ห่างจากเส้นสีน้ำเงินอันนี้เรียกว่าช่องว่างก็หมายความว่าอย่างเช่นถ้าตอนที่ราคาสามารถทะลุขึ้นเส้นเหลืองได้ก็หมายความว่าเขามีช่องว่างอยากจะมาถึงเส้นสีเส้นสีน้ำเงินเอ๊ะแล้วปัจจุบันนี้นะคะคือกำลังคือไปทางถึงเส้นสีน้ำเงินแต่ตอนนี้นะคะยังมีช่องว่างอีกนิดนึงเดี๋ยวแม่จะเปิดเข้าซอฟต์แวร์ Homely Chart ใน PC ให้ดูอีกทีนึงถึงเส้นสีน้ำเงินแนวต้านคือประมาณเท่าไหร่เนาะแล้วถ้าอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะอย่างเช่นถ้าครั้งที่1ครั้งนี้นะคะที่เขาเจอแนวต้านเส้นสีเหลืองแล้วทะลุไม่ได้แล้วลงมาแต่ปัจจุบันนี้คือเขาคือทะลุครึ่งเส้นสีเหลืองแล้วเลยโอกาสที่เขาจะมาถึงเส้นสีน้ำเงินก็จะค่อนข้างสูงแล้วถ้ามีเงินทุนไหลเข้าโอกาสที่ไปจะยิ่งสูงนะคะแล้วเราสามารถดูที่ข้างล่างฟังก์ชันที่ข้างล่าง DE นะคะแท่งสีแดงคือเงินทุนไหลเข้าแท่งสีแดงถ้ายาวครึ่งหมายความว่าเงินทุนไหลเข้าเยอะครึ่งนะคะไอ้อย่างเช่นถ้าก่อนหน้านี้เนาะครั้งนี้นะคะแท่งแดงเนาะถ้าเขายาวครึ่งก็หมายความว่าเงินทุนยังไหลเข้ายังเยอะอยู่ยังไม่เป็นไรความเสี่ยงยังไม่สูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเห็นค่อนข้างชัดก็คือเขาแท่งแดงเขาสั้นลงอย่างเยอะเราก็ต้องระวังความเสี่ยงนะคะเพราะว่าอันนี้คืออยู่ที่วิลลี่ชาร์ตในปัจจุบันนี้ที่เรามองเห็นแท่งสีแดงนะคะ DE เนาะยังเป็นแท่งแดงที่ยาวครึ่งเลยความเสี่ยงนะคะก็ไม่ได้สูงที่อย่างที่เราคิดนะคะเลยพี่ๆทุกคนเนาะก็คือไม่ต้องการรู้สึกกังวลมากหรือว่าหุ้นของเราถึงจุดนี้ขึ้นมาเยอะขนาดนี้ยังสามารถซื้อได้ไหมก็ยังไม่ต้องคิดขนาดนี้ก่อนก็ได้นะคะเราสามารถคือเปิดดูกราฟของเรานะคะกราฟหุ้นที่เราซื้ออยู่ตอนนี้นะคะเขาถึงจุดนี้แล้วเป็นจุดที่สามารถซื้อพึ่งได้ไหมถ้ายังเป็นสามารถที่ซื้อพึ่งได้เราก็สามารถติดตามซื้อพึ่งนะคะโอเคแล้วถ้าพี่คนไหนอยากจะทดลองดู2ฟังก์ชันนี้สามารถสแกน QR code ที่นี่ได้เลยนะคะก็จะสามารถคือทดลองใช้แอป Homely ได้ฟรี1อาทิตย์นะคะแล้วที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดเข้าซอฟต์แวร์ Homely Chart ใน PC ให้ดูรายละเอียดก็คือสมมติว่าถ้าถึงเส้นสีน้ำเงินคือเท่าไหร่นะคะที่นี่เนาะแนวต้านสมมติว่าถ้าจะไปถึงนะคะปัจจุบันนี้คือปิดที่ 1437.78 นะคะแล้วถ้ามานะคะแนวต้านสีน้ำเงินก็อยู่ที่ 1481.15 อันนี้คือเป็นแนวต้านนะคะแนวต้านที่1นะคะแล้วถ้าสมมติว่าถ้ามาถึงแนวต้านนี้นะคะแนวต้านทำไปก็จะอยู่ที่1522ถึง1546แถวๆนี้ก็คือเป็นแนวต้านอยู่ที่นี่เลยสมาชิกทุกคนนะคะสามารถลงตีตามตูแล้วเงินทุนก็ยังไหลเข้าอยู่ก็เธอว่ายังอยู่ที่ช่วงครึ่งปกตินะคะแล้วถ้าอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะอยู่ที่ขวดสีน้ำเงินเปิดเข้ามานะคะก็จะมีฟังก์ชันคือDynamic Team นะคะปัจจุบันนี้คือเป็นสีแดงนะที่นี่ถ้าเขาเป็นสีแดงนะสีแดงถ้าจะสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราต้องระวังที่นี่มีความเสี่ยงจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองระวังเขามีความเสี่ยงปัจจุบันนี้ยังเป็นสีแดงเราสามารถติดตามตัวไว้ก่อนแต่ถ้าจากสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราก็ต้องระวังเขาระยะสั้นมีโอกาสลงนะคะเลยตอนนี้นะคะก็คือDynamic Shift ฟังก์ชันนี้เขาเตือนเราเป็นแท่งสีแดงละ
เท่งสีแดงคือ overbought นะคะก็คือที่นี่เขาเตือนเรามีความเสี่ยงนิดนึงราคาขึ้นมาเยอะเอ๊แต่ถ้าสมมติว่าถ้าจะสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วถ้าลงมาเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเลยปัจจุบันนี้ก็ตามไว้สีแดงไว้ก่อนติดตามดูไว้อันนี้เคอเตือนเราไว้ก่อนนะคะแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือที่เมื่อวันก็ได้พูดถึงคือ Tai Chi Signal แต่เมื่อวันเคยใช้ที่ Daily Chart แล้วตอนนี้นะคะเราใช้ที่ Weekly Chart อันนี้ก็คือ Tai Chi เลยนะคะเพราะว่าเซอร์ไวของ Homely คือมาจากเมืองจีนเลยก็จะมีวัฒนธรรมจริงด้วยนะคะไททีซิงแนลที่วิลิชาไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะคะก็คือไม่ต้องดูที่วิลิชาก็ได้เราสามารถมาดูที่เดลิชาเดลิชานะคะที่นี่เขาก็จะขึ้นมาแท่งสีเหลืองถ้าทะลุขึ้นแท่งสีเหลืองได้ก็หมายความว่าคือมีออกไก่จะขึ้นไปต่อได้อย่างเช่นถ้าครั้งนี้นะคะนะที่นี่ถ้าเขาทะลุขึ้นแท่งสีเหลืองได้หมายความว่ามีออกไก่จะไปต่อได้อีกแล้วถ้าที่นี่ก็เหมือนกันถ้าเขาไม่ลงผ่านนะคะก็เถอะว่ายังปลอดภัยอยู่นะคะสมมติว่าถ้าขึ้นผ่านแล้วถ้าไม่ลงผ่านเส้นสีม่วงที่แม้ว่าไว้ก็เถอะว่าคือปลอดภัยอยู่แล้วที่เมื่อกี้ที่เราดูที่วิลลี่ชาร์เนาะวิลลี่ชาร์ก็ยังมีช่องว่างไปถึงเส้นสีน้ำเงินก็มีช่องว่างอีกนิดนึงเลยถ้าอาทิตย์นี้ถ้าเงินทุนไหลเข้าอยู่โอกาสที่เขาอยากจะไปถึงเส้นสีน้ำเงินก็มีโอกาสอยู่นะคะอันนี้คือที่daily chart daily chart ปัจจุบันนี้คือทะลุครึ่งสีน้ำเงินสีเหลืองเงินทุนไหลเข้านะคะแต่เงินทุนไหลเข้าที่ daily chart สั้นลงนิดนึงต้องระวังนิดนึงนะคะไม่ว่ายังไงนะคะเราก็ติดตาม DE ยังเป็นแท่งแดงก็ดีกว่าที่เป็นแท่งเขียวแล้วถ้าปัจจุบันนี้เขาก็อยู่บนเส้นสีขาวตรงสีแนวก็เป็นสีน้ำเงินนะคะหลายๆฟังก์ชันก็บอกว่าปัจจุบันนี้คืออยู่ที่ช่วงขอบเขตให้เราถือหุ้นอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ให้เราขายหุ้นนะคะถ้าช่วงไหนให้เราขายหุ้นเขาก็จะเครื่องมันแท่งเหลืองกับเงินทุนไหลออกด้วยแท่งเหลืองกับเงินทุนไหลออกด้วยถ้าปัจจุบันนี้นะคะยังอยู่ที่ช่วงขอบเขตให้เราเคยถือหุ้นกับเงินทุนไหลเข้าอยู่เราก็พยายามตามสัญญาณติดตามดูไว้ก่อนนะคะอันนี้คืออินเด็กซ์อยู่ที่เตลี่กับวิลลี่นะคะเลยไม่ว่าเตลี่กับวิลลี่นะคะก็จริงๆแล้วก็ยังดูดีอยู่ก็ยังดูแปะที่ให้เราทำกำไรได้คงค้างง่ายอยู่นะคะไม่ได้แปะที่เมื่อที่เขาเป็นลิฟวิ่งเขียวแถวๆนี้นะคะแล้วถ้าตอนนี้เนาะก็เอาคนที่พี่ทุกคนถามมาพูดถึงดูอีกทีนึงนะคะดูกราฟอีกทีนึงเนาะตัวที่หนึ่งคือซิงแนกนะคะซิงแนกเป็นยังไงบ้างถ้าเอาออกส่งซิงแนลนะคะปัจจุบันนี้นะคะเขาลิฟวิ่งเอาลิฟวิ่งมาตัวก่อนนะคะเพื่อรู้ระยะกลางเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงถ้าเป็นลิฟวิ่งเขียวหมายความว่าหุ้นตัวนี้ปัจจุบันนี้ระยะกลางคืออยู่ที่ช่วงขาลงอยู่ถ้าขาลงนะคะถ้าครึ่งอันนี้เรียกว่ารีบาวด์ครึ่งเงินทุนไหลเข้าแล้วก็เส้นม่วงอยู่ในแท่งแดงก็คือหมายความว่ามีโอกาสรีบาวด์แต่ถ้ายังเป็นลิฟวิ่งเขียวนะคะก็คือความเสี่ยงยังค่อนข้างสูงเลยพี่ทุกคนลองคิดดูเราจะเป็นสไตล์ที่เล่นรีบาวด์ไหมถ้าสมมติว่าไม่ใช่สไตล์เล่นรีบาวด์นั่นจะหุ้นอย่างนี้ไม่เหมาะกับสไตล์ของเรามาเล่นแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราเล่นรีบาวด์เราทนความเสี่ยงได้ถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถเคยตามเงินทุนไหลเข้าแล้วตามสตรองซิงแนลแท่งแดงแต่อันนี้น้องก็คือปกติถ้าตามสไตล์ของแม่ก็จะไปเล่นหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งสีแดงจะมากกว่าเช่นถ้าที่นี่เขาทะลุครึ่งอยู่ที่นี่แล้วแม้แต่ว่าถึงนิดขายก็กำไรค่อนข้างเยอะแล้วเล่นได้แปะค่อนข้างสบายใจมากกว่านะคะแล้วถ้าตัวถัดไปก็คือล่า RATCH นะคะหุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้ปัจจุบันนี้นะคะยังไม่ได้ทะลุครึ่งเส้นขาวเส้นสีขาวคือแนวโน้มในระยะยาวระยะเวลายิ่งยาวเขาก็จะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับยิ่งสำคัญแล้วถ้าท่านเทียนอยู่ใต้เส้นนะคะก็จะหมายความว่าเป็นแนวต้านแล้วท่านแนวต้านยิ่งสำคัญก็หมายความว่าออกไก่ยังจะผ่านก็จะยากนิดนึงก็จะลำบากนิดนึงเลยต้องการดึงเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะถึงจะมีโอกาสทะลุครึ่งแนวต้านได้แล้วถ้าตอนนี้ยังทะลุไม่ได้ต้องดูพี่มีอยู่ไหม
สมมติว่าถ้าพี่บอกว่ามีอยู่ถ้ามีอยู่ตามฟังก์ชันที่พี่ซื้อมานะคะแล้วถ้าพี่บอกว่าไม่มีแล้วถ้าไม่มีลองดูนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้กับตอนที่เขาทะลุครึ่งจริงๆแล้วต่างกันไม่ได้แบบเยอะมากเลยถ้ากรณีอย่างนี้เราสามารถคือลงติดตามตัวเขาจะสามารถทะลุครึ่งเส้นสีขาวไหมแล้วเงินทุนไหลเข้าไหมแล้วมีรายใหญ่ไหมกรณีอย่างนี้เราค่อยมาตามก็จะค่อนข้างง่ายกว่าเช่นอย่างเช่นที่ช่วงนี้พูดถึงปั้นบูเยอะนะคะหุ้นตัวนี้นะตอนแถวๆนี้เขาก็ครึ่งอยู่นะคะแต่ถ้าตอนที่ทะลุไม่ได้นะคะนะตอนที่ยังทะลุครึ่งเส้นขาวไม่ได้ก็จะอยู่ที่ช่วงค่อนข้างผันผวนเขาก็ครึ่งนะแต่เขาก็จะครึ่งแปะค่อนข้างผันผวนนะที่นี่ครึ่งมาแล้วก็ลงอีกครึ่งมาก็ลงอีกถ้าพี่อดทนได้ก็คือเราสามารถเคอร์เซอร์ที่ต่ำกว่าเส้นสีขาวไม่มีปัญหาแต่ถ้าพี่อดทนไม่ได้เราเซอร์ที่นี่เราก็จะสบายใจมากกว่าเลยก็คือแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนก็คือเราอดทนถือหุ้นได้หรือไม่ถ้าเราอดทนถือหุ้นไม่ได้ก็พยายามไปหาหุ้นที่ไม่จำเป็นต้องอดทนขนาดนั้นนะคะแล้วเรามาดูนะคะปัจจุบันนี้เนาะหุ้นตัวนี้ขาวเงินทุนยังไหลเข้าเส้นม่วงก็ยังอยู่ในแท่งแดงแต่ถ้าราคาเขาห่างจากลิฟวิ่งสีแดงต้องระวังระยะสั้นๆมีโอกาสย่อตัวลงมานิดนึงนะคะแต่ไม่ว่ายังไงถ้าเรามีอยู่หุ้นอย่างนี้นะคะเขาย่อตัวอย่างเช่นที่นี้ก็ย่อตัวลงมานิดนึงแล้วก็ครึ่งอีกย่อลงมานิดนึงก็มีโอกาสครึ่งอีกก็เป็นไปได้เลยถ้าเปิดมาสตรองซิงแนลยังเป็นสีน้ำเงินพี่ก็อย่าเพิ่งคิดอะไรมากถือตามสัญญาณก็พอถ้าเรายิ่งคิดเยอะยิ่งกลัวก็อยากจะขายหุ้นแล้วถ้าอยากจะขายหุ้นก็จะมีโอกาสขายหมูนะคะเลยถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้ก็มีพี่หลายคนมาถามแม่ก็คือเขาต้านอยู่ตรงไหนถ้าต้านนะคะที่นี่เขาจะมีทำแบล็คโฮลนะคะอยู่ที่ 9.22 นะคะเลยที่นี่นะคะลงดูเขาจะสามารถผ่านต้านตรงนี้ได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้เราก็ต้องระวังก็คือถ้ามีสัญญาณขายเราต้องหาจังหวะออกก่อนถ้าสำหรับคนที่เล่นสั้นนะแล้วถ้าสำหรับคนที่เล่นยาวเขาก็จะสามารถเทอตามรีบิ้งสีแดงนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้แล้วถ้าสมมติว่าถ้าเป็นวันศุกร์เนาะพี่ทุกคนก็สามารถมาเปิดดูที่วีลี่ชาร์ตนิดหนึ่งที่นี่นะคะก็คือเป็นกราฟปั้นปูอยู่ที่วีลี่ชาร์ตแล้วเรามาดูนะนะทะลุครึ่งสีเหลืองแล้วอันนี้ก็มีช่องว่างอยู่ก็คือประมาณ9.9 ก็คือประมาณ10บาทถ้าที่วิลิชานะเลยต้องแล้วแต่สมาชิกทุกคนพี่ทุกคนอดทนได้มากแค่ไหนละนะคะอันนี้คือที่วิลิชาแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็น RBF RBF นะหุ้นที่สมมติว่าถ้าหุ้นตัวนึงอยู่ที่ช่วงไซด์เวย์นะที่นี่เขาอยู่ที่ช่วงไซด์เวย์ก็เหมือนก็คืออย่างเช่นถ้าแม่ยืนที่นี่ใช่ไหมถ้าแม่ยืนที่นี่ถ้าแม่ยังที่นี่พี่ทุกคนอยากจะมาเตาแม่จะไปทางไหนน่าจะแม่ไปทางนี้น่าจะแม่ไปทางข้างบนน่าจะแม่ไปทางข้างล่างเลยถ้าตอนที่คนนึงยังอยู่จุดนึงแล้วถ้าเราอยากจะไปเตาเขาที่ยังไงก็จะค่อนข้างยากแต่ถ้าสมมติน่ะแล้วถ้าหุ้นตัวนี้ก็เหมือนกันตอนที่เขาอยู่ที่ช่วงไซด์เวย์เราอยากจะเตาเขาไปทะลุครึ่งหรือว่าไซด์เวย์ต่อไปหรือว่าไซด์เวย์ลงก็จะค่อนข้างยากเลยถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามให้เขาเลือกที่ทางก่อนให้เขามีอะไรแสดงให้เราแห่งก่อนเราถึงจะรู้เขาอยากจะทำอะไรอย่างเช่นถ้ากรณีอย่างนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีทะลุครึ่งเราก็จะรู้เขามีอะไรแสดงให้เราแห่งเขาอยากจะครึ่งเราค่อยมาซื้อแล้วถ้าแห่งเขาไซด์เวฟมาเรื่อยๆอยากอยู่ที่นี่ก็จะไม่ซื้อทำไมไม่ซื้อเพราะว่าเขายังยังไม่ได้ทำอะไรให้เราเห็นยังไม่รู้เขาอยากจะไปทางไหนนะคะแล้วถ้าสมมติถ้าเขาไซด์เวนลงนะถ้าไซด์เวนลงเราก็ต้องระวังพวกอย่างนี้มีโอกาสลงจะมากกว่านะคะแล้วที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวแล้วด้วยเลยถ้ากรณีพวกอย่างนี้เราก็ต้องดูเรามีอยู่ไหมถ้ามีอยู่เราก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงหนึ่งเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวละแล้วก็อยู่ที่ช่วงไซด์เวนลงมากกว่าแล้วเส้นสีม่วงก็ออกจากแท่งแดงก็น้อยลงมากนะคะถัดไปก็จะเป็น DOD DOT เป็นยังไงบ้าง DOT ตอนนี้ก็อยู่บนเส้นขาวเนาะเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวขายออกมาละอันนี้ค่อยมาใหม่นะคะแต่ถ้าที่นี่เนาะทำไมเขาไปช้าจังที่นี่หุ้นตัวนี้ทำไมไปช้าจังนะคะเพราะว่าแท่งสีแดงที่ข้างล่างน้อยมากถ้าแท่งสีแดงต่ำกว่า25ไม่ได้หมายความว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีรายใหญ่หุ้นทุกตัวเนี่ยนะคะเขาก็คงมีรายใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าปัจจุบันนี้นะคะก็คือรายใหญ่เขาทำอะไรอยู่เท่านั้นนะคะแล้วถ้าเรามาดูนะคะ
แท่งสีแดงขาวต่ำกว่า25ก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้รายใหญ่อยู่ที่ช่วงเก็บของนะคะถ้ารายใหญ่อยู่ที่ช่วงเก็บของไม่ใช่ล่าราคาเขาก็จะไปช้าเลยพี่ทุกคนถามตัวเองว่าเราเป็นคนอดทนถือหุ้นได้ไหมถ้าเป็นคนอดทนถือหุ้นไม่ได้น่าจะหุ้นอย่างนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วถ้าพี่บอกว่าเราอดทนได้แล้วเราก็มีเงินไปซื้อตัวอื่นแล้วก็หุ้นตัวนี้นะคะเราก็ซื้อน้อยๆติดตามไว้ก่อนถ้ากรณีอย่างนี้เราก็จะสามารถมาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้รายละเอียดอีกทีนึงมาซื้อตามสัญญาณได้แต่ถ้าสมมติถ้าไม่ใช่นะคะก็หุ้นอย่างนี้เราก็ต้องตัดสินใจให้รายละเอียดอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่หุ้นที่เหมาะกับเล่นสั้นนะคะแต่ก็คือไม่ว่าหุ้นตัวไหนนะคะถ้าพี่ทุกคนก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงเขาจะเป็นหุ้นที่เหมาะกับเล่นสั้นหรือว่าเหมาะกับเล่นยาวนะคะAUCT AUCT หุ้นตัวนี้เนาะก็คือเขาอยู่ที่ช่วงรีบาวถ้าเราเป็นคนที่เล่นรีบาวหุ้นอย่างนี้ก็เคยรีบาวอยู่ถ้าเราไม่ใช่หุ้นไม่ใช่คนที่เล่นรีบาวหุ้นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาคิดว่าเอ้ยวันนี้เครื่องมาเยอะเราอยากจะทำกำไรจากเขาบ้างหุ้นที่เครื่องเยอะมีอยู่ทุกวันแล้วก็หุ้นที่เครื่องเยอะก็เยอะอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่เหมาะกับสไตล์เรามาเล่นเราก็ไม่จำเป็นมาเล่นนะคะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็น SUN SUM เขาลงผ่านทำแบ็คโฮลนะคะเราต้องระวังเปลี่ยนเป็นริบบิ้งเขียวนะคะเงินทุนไหลออกเส้นสีม่วงออกจากแท่งแดงเลยพี่ทุกคนนะคะถ้ามีอยู่หุ้นอย่างนี้นะคะก็ต้องระวังความเสี่ยงนะคะแล้วถ้าตัวถัดไป TMB TMBTMB ตอนนี้คือทะลุขึ้นมาแล้วติดทำแบร็คโฮลนะคะติดจุดเปลี่ยนอีกทีหนึ่งสมมติว่าถ้าเขาสามารถทะลุขึ้นวงนี้ได้ก็หมายความว่ามีออร์ไกจะไปนะที่นี่ทะลุขึ้นไปได้แล้วถ้าที่นี่ทะลุไม่ได้ก็ลองนะคะเลยถ้าปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าถ้าทะลุไปได้ก็ต้องระวังก็เถอะถ้าทะลุขึ้นวงสีเขาได้แล้วก็ติดตามเธอตามริบบิ้งสีแดงไปเรื่อยๆถ้าทะลุไม่ได้เราก็ต้องหาจังหวะขายจังหวะขายก็คือเมื่อไหร่ถ้าเขาเพิ่งสีเหลืองเราก็มาขายตามสัญญาณนะคะแล้วถ้าถัดไปอีกเนาะถ้าเมื่อกี้นะคะลืมดูที่วิลิชาสามารถดูที่วิลิชานิดหนึ่งถ้าหุ้นที่วิลิชายังเป็นลิฟวิ่งเขียวต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเลยหุ้นส่วนใหญ่ตอนนี้เนาะวิลิชาก็เปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงแล้วถ้ากรณีหุ้นอย่างนั้นเขาก็จะไปได้แบบค่อนข้างเร็วนะคะแล้วถ้าถัดไปก็จะเป็น JWD JWD นะคะที่นี่ขึ้นถึงราคานี้แล้วก็ลงมาขึ้นถึงราคานี้แล้วก็ลงมาเลยก็คือที่นี่ก็จะเป็นแนวต้านแล้วถ้าแนวต้านเงินทุนไหลออกเนาะเลยถ้าเขาติดแนวต้านแต่เขาเงินทุนไหลออกเราก็ต้องระวังที่นี่คือผ่านแนวต้านไม่ได้เลยถ้าว่าอย่างนี้ถ้าเราอยากจะเล่นเราก็ต้องมาดูเงินทุนจะไหลเข้าได้ไหมแล้วถ้าเงินทุนไหลเข้าละเราสามารถมาดูถ้าเงินทุนไหลเข้าจะทะลุเพิ่งได้ไหมเราค่อยมาตามก็จะง่ายกว่าแต่ถ้าพี่บอกว่าเราอดทนได้ถ้าอดทนได้นะคะเราก็คีเอาเองนะคะถ้าหุ้นอย่างนี้เงินทุนยังไหลอ่อนเนาะต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะTU นะที่นี่เนาะคล้ายๆเมื่อกี้ไหมทะลุไม่ได้ทะลุไม่ได้เขาก็จะไปไม่ค่อยได้แล้วก็เงินทุนไหลอ่อนด้วยเส้นสีม่วงก็ออกจากแท่งแดงนะคะที่ข้างล่าง MCD แห่งแท่งสีแดงแท่งสีแดงค่อยๆสั้นลงไหมถ้ากรณีอย่างนี้เขาอยากจะทะลุครึ่งแนวต้านก็จะค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าที่นี่อย่างเช่นครั้งที่1ที่มาราคามาถึงจุดนี้นะคะแล้วเรามาดูแท่งสีแดงที่ข้างล่างค่อนข้างเยอะแล้วครั้งที่2ที่ราคาก็มาถึงจุดเก่าเหมือนกันนะคะแต่ครั้งที่2รายใหญ่เขาน้อยลงแล้วครั้งที่3รายใหญ่ก็น้อยลงด้วยเลยถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าเขาอยากจะทะลุขึ้นก็จะค่อนข้างลำบากนะคะเลยถ้าที่นี่ถ้าเรามีหุ้นอย่างนี้อยู่ถ้ามีสัญญาณขายเราก็ต้องพยายามเคลียร์ขายตามสัญญาณนะคะแล้วถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะซื้อใหม่ต้องมาติดตามดูทะลุขึ้นต้านนี้ได้ไหมถ้าตัดทะลุต้านนี้ได้เราค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะแล้วถ้า YGG YGG เป็นยังไงบ้างYGG ท่านนี่เขาก็ทะลุครึ่งยังทะลุครึ่งใกล้ๆนี้นะยังมีแนวต้านรอเราอยู่แล้วก็มีแนวต้านรอเรามาตั้งนานนะคะเลยถ้าเล่นหุ้นอย่างนี้เนาะก็คือต้องแล้วแต่พี่ทุกคนอดทนถือหุ้นได้หรือไม่นะคะถ้าเขามีสัญญาณซื้อตามสัญญาณได้
แต่เราต้องเป็นคนที่ค่อนข้างอดทนถือหุ้นได้เพราะว่าถ้าเขายังอยู่ที่ช่วงไซด์เวย์ก็ต้องระวังเขาจะไซด์เวย์ที่นี่หรือว่าไซด์เวย์ที่นี่นะคะเลยต้องดูตามสไตล์ของเราถ้าเราอดทนถือหุ้นได้เราก็ตามสัญญาณได้เมื่อไหร่เกิดสีเหลืองเราค่อยมาขายถ้าเราอดทนไม่ได้เราก็รอให้เขาทะลุก่อนเราค่อยมาว่ากันก็ได้นะคะแล้วถ้าถันบายนะคะถันบายก็จะเป็นดิลด้านะคะดิลด้านะที่นี่ทะลุครึ่งวันนี้ก็ครึ่งมานะคะเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะส่วนมากที่เขาทะลุครึ่งแล้วก็ครึ่งนะทะลุครึ่งก็ครึ่งหุ้นตัวนี้ในที่เมื่อวันที่วิเคราะห์หุ้นเนาะก็มีพูดถึงเหมือนกันเลยถ้าเราพยายามคือซื้อขายทำตามสัญญาก็ได้แล้วแล้วอีตัวนึงอย่างเช่นอีออนนะคะหุ้นตัวนี้วันนี้ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะที่เมื่อวันสัญญาก็ดูดีเมื่อวันก็มีพูดถึงเหมือนกันนะใกล้ๆลิปปิ้งแต่เงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่แล้วถ้าวันนี้ก็ขึ้นอีกละแล้วตอนนี้มาดูนะคะขาวติแนวต้านอยู่ตรงไหนนะมีต้านถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่ต้านที่นี่165บาทแล้วต้านถัดไปก็170บาทนะคะอยู่ที่นี่อันนี้มีแนวต้านนิดนึงแต่เขาเงินทุนเริ่มไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่นะคะเลยโอกาสที่เขาอยากจะทะลุครึ่งแนวต้านนี้จริงๆแล้วก็มีนะคะเราสามารถลงมาติดตามดูนะคะติดตามสัญญาณให้ดีๆนะคะอันนี้คือหุ้นที่พี่ๆทุกคนที่ถามในห้องไลน์นะคะแล้วตอนนี้นะคะก็เข้ามาเปิดดูกราฟท็อปเกนเนอร์นิดนึงแล้วดูหุ้นที่ท็อปเกนเนอร์นะคะวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันศุกร์เนาะเลยเรามาวิเคราะห์กราฟที่วีลี่ชาร์ตนิดนึงนะคะเอาเมาส์วางที่เปอร์เซ็นต์เชนที่ขวาดับเบิลคีย์อย่างเช่น MCOT หุ้นตัวนี้เครื่องมาเยอะนะก็มีสมาชิกใต้หุ้นตัวนี้ที่ซื้อที่แถวๆนี้เหมือนกันนะคะนะหุ้นอย่างนี้ยังทะลุครึ่งเส้นขาวไม่ได้ทะลุครึ่งเส้นขาวไม่ได้เขาก็ครึ่งได้แต่ก็คือหุ้นอย่างนี้เราต้องระวังเขามีแนวต้านเท่านั้นนะคะแล้วถ้ามาดูเนาะหุ้นอย่างนี้ที่วิลลี่ชาร์ก็คงเป็นลิฟวิ่งคิวละนะคะแล้วถ้าพี่ทุกคนลงดูเนาะต้านถัดไปก็จะอยู่ที่5.45นะคะ 5.45 อยู่ที่นี่เงินทุนไหลเข้าแล้วตอนนี้รายใหญ่แต่เขาต่ำกว่า50นะคะTFI ไม่ค่อยมีสภาพคล่องถ้าไม่ค่อยมีสภาพคล่องผ่านก่อนเนาะเราเอาหุ้นที่มีสภาพคล่องนิดนึงมาพูดหุ้นตัวนี้เมื่อวานมีพูดถึง AGE ทะลุครึ่งแล้ววันนี้ก็ครึ่งอีกเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะถัดไปSynnex พูดถึงละนะคะ IIG ตอนนี้เป็น Leaping เขียวถ้ายังเป็น Leaping เขียวก็ถือว่าเรียกว่ารีบาวแล้วต้านอยู่ที่นี่ต้านอยู่ที่นี่นะคะSIS ก็ถือว่ารีบาวเพราะว่าเขาเป็น Leaping เขียวนะคะหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องผันนะ AUCT พูดถึงไปแล้ว MJD นะคะนะถ้าหุ้นตัวนี้ก็อยู่ที่สภาพคล่องน้อยนะคะหุ้นตัวนี้ KTC เมื่อวันก็มีพูดนะที่นี่มีพูดถึงมาหลายวันแล้วอะเลยพี่ทุกคนลองดูแม่ยังจำได้เมื่อวันที่25มีสแกนออกมาจาก Strong Signal แท่งแดงด้วยแล้วยังบอกว่าถ้าพี่คนไหนซื้อตามแล้วอยากเริ่มขายตามแท่งเหลืองนะเลยตอนนี้ยังเป็นสีน้ำเงินยังไม่ครึ่งสัปดาห์ขายนะคะเลยถ้าพี่คนไหนบอกว่าเอ้ยซาวเวอร์จะตกลงมีผลไหมผลเป็นยังไงบ้างนะลองย้อนกลับไปดูในอย่างเช่นวันที่25ก็สแกนออกมาถ้าพี่ซื้อตามมาแล้วพี่ลองดูนะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะนะที่นี่2วันกำไร 18.29% นะคะแล้วน่าจะมีพี่อยากจะบอกว่าเอ้ยแล้วอาจารย์แนะนำหุ้นตัวนึงแล้วพี่กำไรแล้วค่อยซื้อซอฟต์แวร์นะคะจริงๆแล้วคือในการลงทุนนะคะให้คนอื่นแนะนำหุ้นพี่ก็คงไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าพี่ไม่ซื้อซอฟต์แวร์ก็เพราะว่าพี่ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยถึงจะไม่ซื้อแล้วถ้าพี่ไม่มั่นใจนะคะพี่ไม่มั่นใจซอฟต์แวร์พี่ก็คงไม่มั่นใจแม้เลยก็คือตอนนี้ยังแม้แต่ว่าแม้แนะนำหุ้นให้ซื้อพี่ก็คงไม่ค่อยกล้าซื้อแล้วถ้าเซิร์ชแล้วนะคะเราต้องรู้เราต้องถือยังไงต้องขายยังไงเราถึงจะสามารถทำกำไรจากซอฟต์แวร์ได้เลยไม่ได้หมายความว่ามีคนให้เราเซิร์ชเราก็จะสามารถทำกำไรได้ละถ้าพี่ไม่รู้ขายยังไงก็สุดท้ายก็ไม่กำไรนะคะเลยถ้าการลงทุนอย่างนี้ก็แนะนำพี่ยังไงก็คือต้องมา
เรียนก่อนเรียนแล้วแล้วเราเข้าใจหลักการเข้าใจวิธีแล้วเราค่อยมาเราถึงจะสามารถทำตามสัญญาณเสื้อขายได้เราถึงจะมีโอกาสทำกำไรในตลาดหุ้นได้นะคะไม่ใช่ก็คือเพื่อไออยากได้หุ้นก็คือได้หุ้นแล้วก็คือไปเสื้อขายเท่านั้นนะอันนี้นะถัดไป CPW นะคะ CPW วันนี้ก็มีสมาชิกส่งกำไรมานะเพราะว่าเขาเป็นสไตล์เล่นรีบาวเนาะเลยก็คือถ้าพี่ตามสไตล์ของตัวเองมันเล่นก็โอเคละนะคะหุ้นตัวนี้นะคะ ROJMA นะคะเรามาดูนะคะที่นี่เขาทะลุครึ่งทะลุครึ่งเส้นขาวไม่ได้แล้วก็ย้อนลงมาทะลุไม่ได้ลงมาแล้วที่นี่ทะลุครึ่งมาละเงินทุนไหลเข้ามีระยะนิดนึงนะคะที่วิลลี่ชาก็ยังเป็นลีบิ้งเขียวนิดนึงเลยยังต้องการระวังความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้นิดนึงนะคะอันนี้คืออีออนเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะคะ AWC นะทะลุครึ่งเมื่อวานก็มีพูดถึงหุ้นตัวนี้เหมือนกันเนาะแล้วถ้าแนวต้านถัดไปเขาก็จะอยู่ที่ตรงทำแป้งโซนนะ 5.3 นะคะอันนี้คือหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์ของวันนี้ที่ไล่ให้ดูเนาะเวิร์ดที่นี่นะทะลุครึ่งพาตัวมา4วันวันนี้ก็ครึ่งอีกแล้วนะคะเลยที่สำคัญนะคะถ้าเราซื้อตามสัญญาณมาแล้วอย่าลืมมาขายตามสัญญาณด้วยนะคะถ้าเราไม่ขายตามสัญญาณก็จะมีเกิดปัญหาก็คือขายมูบ่อยนะคะแล้วซื้อขายบ่อยผีผ้าก็จะบ่อยนะคะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านพี่ๆทุกคนลงไปวิเคราะห์รายละเอียดอีกทีนึงดูซีดีลองดูเขาช่องว่างเยอะไม่เยอะนะคะลองดูนะคะแล้วถ้าถัดไปเนาะอันนี้คือหุ้นที่อยู่ในท็อปกันเนอร์ดูถึงเท่านี้เนาะอันนี้คืออีเกิลนะคะนะทะลุเครื่องสีน้ำเงินยังไม่ได้อันนี้คือเป็นแนวต้านนะคะเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่แต่น้อยกว่า50นะคะแล้วถ้าที่นี่มาดูหุ้นตัวใหญ่นิดนึงนะดูหุ้นที่วูลุ่งซื้อขายที่เยอะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้คือที่ตัวที่1คือ TMB TMB เป็นยังไงบ้าง TMB ก็คืออยู่ที่ช่วงย่อตัวถ้าไม่ลงผ่านเส้นขาวก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ที่เมื่อกี้ดูไว้แล้วนะคะเขาติดทำแบ็คโฮลถ้าลงผ่านแล้วเกิดสีเหลืองเราก็มาขายนะคะซูเปอร์นะซูเปอร์ยังทะลุแนวต้านไม่ได้เนาะว่าทะลุครึ่งเส้นขาวมาแล้วอันนี้ทะลุไม่ได้ลงมาทะลุไม่ได้ลงมาที่นี่ครั้งนี้ลองติดตามดูนะคะถ้าลงผ่านเส้นขาวเราก็ต้องมาคัทลอสนะคะแล้วถ้าปั้นปูพูดถึงไปแล้วปั้นปูตัวนี้ก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้ขายแล้วถ้าบิวตี้นะตอนนี้ยังทะลุไม่ได้นะคะACE พูดถึงไปแล้วทูก็ยังทะลุไม่ได้เลยถ้าหุ้นที่ยังทะลุไม่ได้พี่ๆทุกคนต้องระวังนิดนึงนะคะถัดไปนะ LH ก็ทะลุครึ่งมาแล้วตอนนี้ก็ครึ่งอยู่นะคะที่มีพี่คนนึงนะคะที่เขามาเรียนแล้วได้กำไรจากหุ้นตัวนี้แล้วที่นี่เขาบอกว่าตั้งขายมาแล้วแต่ลองดูนะถ้าเขาขายแล้วอันนี้ก็ครึ่งอีกเลยสำคัญมากช่วงนี้ต้องพยายามอดทนเถอะตามสัญญาณบ้างนะคะอันนี้คือที่หุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์สำหรับวันนี้นะไม่ใช่ท็อปเกนเนอร์ก็คือเป็นหุ้นที่วอลุ่มซื้อขายค่อนข้างเยอะสำหรับวันนี้นะคะพีทีดีนะทะลุครึ่งนะให้ดูถึงประมาณเท่านี้เนาะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดดูหุ้นที่เรามาสแกนหุ้นกันนิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่แม่สอนอยู่ก็มีสมาชิกส่งกำปั้นส่งกำไรมาแล้วนะคะมาดูที่วันนี้สแกนส่งสัญญาณครึ่งแท่งแตงอีกทีนึงนะคะลองดูมีหุ้นตัวไหนบ้างกดที่ไปพอยต์แล้ว logical filter แล้วก็เปลี่ยน MCD อันนี้ก็25ก็คือหุ้นตัวนี้ครึ่งแท่งแตงแล้วก็มีรายใหญ่มากกว่า 25% ด้วยแล้วก็กด filter อันนี้ก็มีคนไทยเราละนะคะนะมาดูอันนี้ที่นี่ครึ่งแท่งแดงเหลืองขายอันนี้ถ้าเราเล่นสั้นข้อเสียเล่นสั้นก็คือต้องซื้อขายบ่อยแล้วก็คือมีโอกาสขายหมูเลยถ้าเราซื้อที่นี่ก็ต้องขายที่นี่อันนี้ค่อยซื้อใหม่นะคะอันนี้แท่งแดงนะคะนะเกิดแท่งแดงลิฟวิ่งเขียวไม่เอานะคะก็พยายามมาหาหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งแดงด้วยลิฟวิ่งแดงแล้วเกิดแท่งแดงด้วยเราค่อยมาตามก็จะปลอดภัยกว่านะคะอันนี้นะแท่งแดงนะคะลองดูเนาะเลยพี่ๆทุกคนลองติดตามดู
มีหุ้นตัวไหนบ้างที่สามารถทำได้ไหมถ้ามีหุ้นที่สามารถทำได้พี่ๆทุกคนก็ต้องพยายามเคยทำตามสัญญาซื้อแล้วทำตามสัญญาขายด้วยนะคะถ้าพี่คนไหนนะคะยังไม่มั่นใจซอฟต์แวร์นะคะลงดูพอร์ตของสมาชิกเนาะอันนี้คือสมาชิกที่ส่งกำไรมาลงดูนะคะมีกำไรแปะค่อนข้างโอเคอยู่นะที่นี่อย่างเช่นมิ้งของพี่คนนี้กำไร 22% แล้วซื้อมาเยอะเหมือนกันนะลองดูมิ้งเป็นยังไงบ้างมิ้งก็อยู่บนเส้นขาวแล้วนะถ้าเงินทุนไหลเข้าเขาก็มีโอกาสไปได้เนาะวันนี้อยากจะขึ้นก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เนาะมาดูแต่ยังไงก็ยังเป็นแท่งเขียวอยู่ก็ยังโอเคอยู่นะคะและนะอันนี้คือที่พอที่สมาชิกส่งมาให้ดูเลยนะคะก็คือส่งกันบ้านมานะคะและถ้าพี่ๆทุกคนเนาะถ้าเป็นสมาชิกแล้วถ้าได้กำไรแล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านมาด้วยแม้ถึงจะรู้พี่ใช้ซอฟต์แวร์แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะนะที่นี่เนาะก็คือพี่ก็บอกว่าก็คือมั่นใจมีการพอมอลี่มั่นใจถือนะคะลงดูก็ค่อนข้างเยอะนะที่นี่พออันนี้เนาะมีเจงมามีปีฟินะคะมี STA มีหลายๆตัวนะคะแล้วเยอะที่สุดคือ Impact นะคะ 68%อย่างนี้เราก็คือมีกราฟเราก็จะกล้าถือหุ้น AWC ก็ครึ่งเยอะเนาะเลยพี่ทุกคนช่วงระยะเวลานี้ที่สำคัญเราต้องพยายามคือกล้าซื้อแล้วกล้าถือตามสัญญาแล้วกล้าขายนะคะต้องมีสัญญาขายถึงจะขายนะคะโอเคเนาะแล้วถ้าวันนี้นะคะดูหุ้นก็ประมาณดูถึงเท่านี้แล้วถ้าพี่คนไหนอยากจะเรียนเทคนิคอลรายละเอียดมากกว่านี้นะคะอยากจะเรียนดีเทลไลน์เทสตีดาวเทสตีนิวน้องพอยส์แพทเทิร์นนะคะหรือว่าอยากจะเรียนฟังก์ชันอย่างอื่นที่ค่อนข้างแอดวานซ์ก็ติดตามคลาสเมมเบอร์ของเรานะคะฮอมเมอรี่นะคะนอกจากคือเป็นบริษัทขายเครื่องมือนะคะขายซอฟต์แวร์นะคะยังเป็นบริษัทที่มีอบรมด้วยถ้าเป็นสมาชิกที่นี่แล้วเราก็จะสามารถเรียนได้ฟรีตลอดด้วยแล้วถ้ามีอะไรก็เปิดสาอาจารย์ส่วนตัวได้เรียนตัวต่อตัวก็ได้นะคะและถ้าพี่คนไหนถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยหรือว่าอยากจะเรียนรายละเอียดมากกว่านี้ค่อยจองที่นั่งมาเรียนก่อนนะคะพรุ่งนี้นะคะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมีสัมมนาด้วยนะที่นี่นะคะมีสัมมนาหุ้นไป 2-4 โมงเย็นเนาะวันที่28-29พี่ทุกคนถ้าสนใจก็จองที่นั่งได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะแล้วสุดท้ายฝากพี่ทุกคนช่วยไหมกดไลค์แล้วกดแชร์นะคะถ้ามีเพื่อนเรียนเพิ่มก็แนะนำเพื่อนเข้ามาฟังสัมมนาก็ได้หรือว่าติดตามเรียน YouTube ของแม่ก็ได้นะคะโอเคสุดท้ายขอให้พี่ทุกคนเล่นหุ้นแล้วมีความสุขนะคะแล้วกำไรเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ